คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายที่5คุณแวนครับคุณแวนมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือหังระอะเมื่อ2ปีที่แล้วครับเรื่องนี้เพื่อนของคุณแวนเล่าให้ฟังตอนที่โรงเรียนพาไปค่ายทำให้เจอกับเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมาเอามาคืนมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณแวนกันเลยครับสวัสดีครับคุณแวนเฮ้ยตกใจสวัสดีครับพี่แจ็คฟังนี่เสียงกำลังหาวเลยใช่ไหมเมื่อกี้มานิดนึงครับพี่แจ็คไม่นิดกำลังถ้าหาวแบบเมื่อกี้นี่ไม่นิดละครับก็ครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จด้วยครับพี่แจ็คกำลังเต็มคาราเบลเลยครับก็สวัสดีพี่แจ็คอีกรอบแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเดอะโกสทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเราคุยกันล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วเลยเหรอโอ้ใช่ใช่ครับพี่แจ็คนานมากนะหังระอะใช่ครับหายไป2ปีครับหายไป2ปีครับแล้วก็กลับมาเล่าเรื่องนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราเองไม่ใช่เรื่องของผมเองครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่เพื่อนนะครับเล่าให้ฟังเพราะว่าพวกผมเนี่ยชอบเล่าเรื่องผีกันในแก๊งอยู่แล้วแล้วเพื่อนเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องนี้ครับให้ฟังผมก็เลยเรื่องนี้มันน่าสนใจเลยขออนุญาตเพื่อนนำมาเล่าให้ในรายการฟังครับโอเคเพราะฉะนั้นชื่อของค่ายแห่งนี้สถานที่ตั้งเราจะไม่ระบุได้ครับใดๆทั้งสิ้นเลยนะได้ครับนะครับมาเอามาคืนคุณแวนครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับก็เรื่องนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับก็ผมครับจะขอแทนเพื่อนของผมด้วยคนเนี้ยชื่อว่าคุณนัทคุณนัทนะครับจะมีเพื่อนสนิท2คนขอแทนด้วยชื่อคุณหน่อยกับคุณน้ำซึ่งตอนนั้นนะครับทางโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมเข้าค่ายต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยครับคุณนัทก็เลยอยากเข้าค่ายนี้มากก็เลยไม่รู้จะชวนใครก็เลยชวนเพื่อนสนิทตัวเองก็เลยชวนคุณหน่อยกับคุณน้ำคุณหน่อยคุณน้ำก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคก็ตกลงที่จะไปครับซึ่งวันต่อมาครับทั้ง3คนนะครับก็เลยไปสมัครกับอาจารย์ที่เป็นคนดูแลค่ายครับอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าโอเคถ้าจะไปเนี่ยก็ควรเตรียมอะไรบ้างแล้วก็นัดหมายครับว่าไปวันไหนออกเดินทางกี่โมงซึ่งอาจารย์ก็บอกแจ้งว่าให้มาถึงโรงเรียนเนี่ยประมาณไม่เกินตีสี่ครึ่งเพราะรถเนี่ยจะออกเดินทางตอนตีห้าเพราะต้องใช้เวลาเดินทางครับพี่แจ็คประมาณ 3-4 ชั่วโมงซึ่งจากโรงเรียนไปค่ายเนี่ยครับใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเพราะว่ามันไกลมากๆครับซึ่งพอถึงวันที่เดินทางครับทั้ง3คนก็มาตามนัดหมายแล้วก็เช็คกระเป๋าดูนู่นนี่นั่นตามปกติก็ขึ้นรถซึ่งผมขอบอกก่อนว่าคุณหน่อยเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์ซึ่งคุณนัดกับคุณน้ำเนี่ยรู้ว่าเพื่อนคนนี้มีเซนส์นะฮะแล้วตอนที่เดินทางไปครับก็เดินทางทั้ง3คนนะครับก็คุยกันตามปกติก็เฮฮาครับอารมณ์แบบเด็กที่ตื่นเต้นนะครับได้ไปสถานที่ใหม่ๆกับทางเพื่อนก็คุยกันตามปกติพอช่วงที่จะใกล้เข้า2ชั่วโมงสุดท้ายครับที่จะถึงที่พักครับรถนะครับมันต้องพับขับผ่านภูเขาเข้าไปครับต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงคุณหน่อยเริ่มมีอาการแปลกๆครับเริ่มแบบนั่งเอามือเนี่ยเท้าคางแล้วก็มองข้างทางพอคุณน้ำกับคุณนัทเห็นนะครับคุณนัทก็เลยทักว่าเอ้ยหน่อยเป็นอะไรคุณหน่อยก็บอกว่าเราแค่รู้สึกแบบไม่โอเคแล้วก็รู้สึกแบบไม่ชอบป่าชอบเขาอะครับแล้วที่สำคัญก็คือคุณหน่อยครับไม่ได้ใส่พระที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่โอเคอ๋อทุกทีเขาใส่ประจำแต่วันนั้นไม่ได้เอาไปใช่ครับวันนั้นเหมือนลืมเหมือนอะไรโดนใจให้ลืมบางที่ปกติก็ใส่ตลอดนะครับทีนี้คุณนัทเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเพื่อนเนี่ยวิตกกังวลก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าก็มีเพื่อนในรถเนี่ยเยอะแยะแล้วก็มีอาจารย์ที่ดูแลเราอยู่คุณหน่อยได้ยินงั้นก็สบายใจขึ้นนะครับพอรถเนี่ยเดินทางไปถึงที่พักแล้วครับอาจารย์ก็เรียกนักเรียนทุกคนเนี่ยให้ไปรวมกันที่หอประชุมของทางโรงแรมแล้วอาจารย์ก็ไปเอาพวกกุญแจครับแล้วก็มานัดหมายกับนักเรียนว่าโอเคเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าเนี่ยจะยังไม่มีกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมอีกทีก็คือช่วงบ่ายเลยแล้วแต่จะมีรับทานอาหารเที่ยงกันก่อนนะครับแล้วทีนี้โรงแรมเนี้ยครับพี่ขอผมขออธิบายก่อนว่าคืนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ
นะครับมันจะมีบังกะโลครับทั้งหมดประมาณ4ห้องแล้วก็มีตัวในส่วนของโรงแรมครับที่เป็นตึกอีกประมาณ3ตึกซึ่งตัวตึกอะครับมันจะหันออกทางอ่างเก็บน้ำทั้งหมดเลยซึ่งโรงแรมเนี่ยคือมันตั้งอยู่บริเวณภูเขาอะครับครับทีนี้ครับห้องที่ทั้ง3คนพักอยู่ครับจะพักอยู่บริเวณชั้น2ซึ่งก็ขึ้นไปแล้วคุณหน่อยครับพอถึงหน้าห้องครับเขาก็เคาะห้องครับเคาะห้องซึ่งแล้วก็พูดว่าเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ลูกๆเนี่ยมาจากต่างจังหวัดจะมาขอพักค้างแรมที่นี่ขออนุญาตพักอาศัยอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับซึ่งคุณน้ำกับคุณนั้นเนี่ยก็งงว่าเพื่อนพูดอะไรแต่ก็ไม่อยากขัดเพื่อนนะครับก็เลยอ่ะก็ปล่อยเพื่อนทำไปพอเปิดประตูเข้าไปครับห้องเนี้ยครับมันจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่แล้วฝั่งขวามือครับมันจะเป็นห้องน้ำแล้วฝั่งซ้ายมือครับเป็นห้องนอนแต่ห้องครับมันไม่ได้เปิดผ้าม่านพอมันไม่ได้เปิดผ้าม่านนะครับแสงแดดอะครับること มันส่องเข้ามาแล้วมันเลยทำให้ห้องมันดูทึบอะครับคุณหน่อยก็เลยบ่นว่าแบบทำไมแบบแม่บ้านถึงแบบไม่เปิดผ้าม่านออกมันเลยทำให้ห้องมันแบบมันดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณน้าก็เลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกก็เลยเดินไปเปิดให้เพื่อนพอเปิดออกครับห้องมันก็สว่างมันก็โล่งคุณหน่อยก็เลยสบายใจแล้วก็ทั้งสามคนก็เลยเอาของเข้าไปเก็บในห้องนอนนะครับทีนี้คุณหน่อยก็ทำสิ่งที่คุณนัทกับคุณน้ำครับงงอีกก็คือเอาเหรียญนะครับใจวางไว้ใต้หมอนแต่พอเปิดขึ้นใช่ครับซื้อที่คือการซื้อที่แต่ตอนนั้นเหมือนคุณนัทกับคุณน้ำครับไม่รู้ว่าคืออะไรว่าเพื่อนทำเพื่ออะไรเพราะที่บ้านไม่เคยสอนนะครับแต่เปิดขึ้นมาครับมันมีเหรียญบาทนะครับที่มันวางไว้อยู่แล้วครับใช่ครับมันมีเหรียญบาทที่วางไว้อยู่แล้วคนเคยซื้อไว้ก่อนหน้านั้นแล้วใช่มีคนเคยซื้อก่อนหน้านั้นแล้วแต่คุณหน่อยก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมแม่บ้านถึงแบบไม่เก็บใช่ต้องใช่ครับแม่บ้านไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเหรอใช่ครับปกติแม่บ้านต้องเก็บแต่ทำไมเนี่ยมันไม่เก็บทำไมมันยังวางไว้อยู่ทั้งนั้นที่เหรียญนะครับมันไม่ได้วางแอบตามมุมตามซอกครับมันวางอยู่ใต้หมอนเลยคุณหน่อยก็หม่นแต่สิ่งที่คุณหน่อยทำบึ้มคือคุณหน่อยก็วางเหรียญของคุณหน่อยไว้ข้างๆกันก็คือไม่กล้าที่จะหยิบเหรียญนั้นนะครับออกคุณหน่อยก็พูดเหมือนเดิมเหมือนพูดที่เหมือนหน้าห้องครับว่าขอซื้อที่ซื้อทางขอนอนที่นี่สัก 2-3 คืนนะคะอะไรอย่างเงี้ยครับพอทำเสร็จทั้ง3คนนะครับก็เลยลงไปข้างล่างเพื่อไปรอรับประทานอาหารเที่ยงครับพอรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็แจ้งว่าตามจริงเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยจะมีวิทยากรเนี่ยเข้ามาอบรมแต่ทางวิทยากรเนี่ยขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสองก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็อาจารย์จะปล่อยให้ทำพักผ่อนตามยาใสแต่มีข้อแม้ว่า 1. ห้ามออกจากรีสอร์ท 2. ห้ามลงเล่นน้ำและ 3. ห้ามไปคนแปลกหน้าซึ่งระหว่างที่ทั้ง3คนนะครับรับประทานอาหารเที่ยงกันอยู่ก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเดินมาหา3คนนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีจักรยานอยู่นะเนี่ยชวนกันไปปั่นจักรยานไปปั่นจักรยานด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทั้ง3คนด้วยความไม่รู้จะทำอะไรครับก็โอเคก็ไปพอรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จอะครับทั้ง3คนก็ขึ้นไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เดินลงมาแล้วก็ปั่นจักรยานเล่นรอบรีสอร์ทไปเรื่อยครับแล้วก็ขับลงไปจนถึงที่มันเป็นอ่างเก็บน้ำครับแล้วก็จอดอยู่ตรงที่หนึ่งที่มันจะมีเหมือนเทอร์เลสอะครับยื่นออกริมตลิ่งยื่นออกริมตลิ่งแล้วก็มีเหมือนเป็นริมตลิ่งเป็นเหมือนสะพานไม้เล็กๆอะครับเพื่อนๆก็เลยชวนว่าอ่ะงั้นเราลงไปถ่ายรูปตรงนี้ไหมมันสวยดีนะอะไรเงี้ยทั้งหมดก็ไอ้ทั้งหมดก็ลงไปถ่ายรูปครับมีแต่มีคนเดียวที่ไม่ไปคือคุณน้ำครับ คุณน้ำเนี่ยเป็นคนที่เคยจมน้ำตอนเด็กก็เลยเลือกที่จะไม่เสี่ยงเพราะว่าทางพ่อแม่ก็กำชับไว้ตั้งแต่ก่อนมาเข้าค่ายแล้วว่าห้ามไปห้ามลงเล่นน้ำนะห้ามไปใกล้น้ำอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยไม่ไปเขาเลยเลือกที่จะปั่นจักรยานเล่นปั่นจักรยานเล่นแถวนั้นนะครับแล้วทางคุณน้ำครับก็ไปจอดอยู่ตรงที่หนึ่งซึ่งมันไอ้ตรงนี้จะเป็นหลังตึกที่จะเป็นตรงระเบียงครับแล้วก็เห็นลุงคนสวนนะครับกำลังตัดต้นไม้อยู่ก็เลยถามลุงคนสวนว่าคุณลุงคะต้นนี้ต้นอะไรสวยจังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะที่บ้านของคุณน้ำเนี่ยปลูกต้นไม้เยอะมากปลูกต้นไม้เยอะมากแล้วก็ถามคุณลุงก็มองแล้วก็ยิ้มครับแต่ไม่ได้ตอบว่าต้นอะไรคุณน้ำก็เลยยืนดูก็แต่ก็ไม่ได้อะไรต่อครับก็ยืนดูแล้วทีเนี้ยครับ
เหมือนคุณหน่อยก็หาคุณน้ำไม่เจอครับก็เลยแต่เห็นคุณน้ำอีกทีก็คือเห็นจากข้างล่างครับมองไปบนก็เห็นยืนดูต้นไม้อยู่คุณหน่อยก็เลยตะโกนเรียกก็เลยปั่นจักรยานกันหากันขึ้นไปหาคุณน้ำอะครับทีนี้ก็เลยถามคุณน้ำว่าเอาคุณน้ำมาทำอะไรคุณน้ำก็บอกว่าเนี่ยเราปั่นจักรยานมาดูต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นนี้สวยดีนะอะไรเงี้ยครับก็พูดกับคุณหน่อยคุณหน่อยก็ว่าแล้วปกติที่บ้านน้ำปลูกต้นไม้อะไรล่ะก็คุยกันนะครับคุณน้ำก็ว่าไม่รู้สิแม่เราก็ปลูกเยอะแยะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราชอบต้นนี้เราอยากเอาไปปลูกที่บ้าน อะไรเงี้ยครับพอคุยกันเสร็จก็ปั่นทั้งหมดครับก็ปั่นจักรยานนะครับกลับเข้าที่พักต่อซึ่งในช่วงบ่ายครับมันมีกิจกรรมทั้งหมดก็เล่นกันอยู่แถวนั้นแหละครับจนถึงช่วงเย็นที่รับอาหารเย็นกันเสร็จก็มีกิจกรรมรอบกลางไฟช่วงเย็นอาจารย์ก็พาทำกิจกรรมตามค่ายครับที่ค่ายเขาพาทำแล้วก็พอกิจกรรมค่ายเสร็จก็บอกนักเรียนว่าเดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนแรกของการเข้าค่ายที่นี่ก็พานักเรียนสวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอนแล้วก็แจ้งว่าพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำและต้องตื่นกี่โมงแล้วพออาจารย์แจ้งเสร็จอะครับทั้งสามคนก็เลยเดินขึ้นห้องพอเดินขึ้นห้องทั้งสามคนเนี่ยก็คุยกันว่าอ่ะวันนี้ใครจะอาบน้ำก่อนอาบน้ำหลังซึ่งคุณหน่อยอะครับขออาบน้ำก่อนเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำต่อคนอื่นคือไม่ชอบห้องน้ำพื้นห้องน้ำเปียกอะครับแต่ทีเนี้ยคุณนัทเลยบอกว่างั้นเราขออาบคนสุดท้ายนะเราขออาบคนสุดท้ายเพราะว่าเราเป็นคนอาบน้ำนานเราไม่อยากให้ใครมาเร่งเราพอคุณหน่อยอาบเสร็จใช่ไหมครับคุณน้ำก็อาบต่อแล้วก็เป็นคุณนัทพอคุณนัทอาบอะครับคุณนัทก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาเรียกครับบอกว่าเร็วๆเร็วๆเร็วๆคุณนัทก็โมโหครับพี่แจ็คก็คือบอกว่าเอ้าเราก็ขออาบคนสุดท้ายแล้วเราจะมาเร่งอะไรใครมาเร่งใช่ครับไม่ชอบใครมาเร่งเราจะมาเร่งเราทำไมก็เดินออกไปครับเดินออกไปก็คือพออาบน้ำเสร็จก็เดินออกไปแต่สิ่งที่เห็นคือเห็นคุณหน่อยกับคุณน้ำครับหลับแล้วนอนแล้วนอนแล้วครับก็เลยงงเอ้าแล้วจะมาเร่งก็เลยแบบคิดในใจครับว่าจะมาเร่งเราทำไมเราก็อุตส่าห์ขออาบคนสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มันหลับใส่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับก็เลยนอนซึ่งในระหว่างที่นอนนะครับคุณหน่อยบอกว่าคุณหน่อยครับรู้สึกตัวรู้สึกตัวเหมือนมีอะไรครับมาอยู่บริเวณปลายเตียงแล้วพอคุณหน่อยลืมตาตื่นขึ้นมาครับเห็นเป็นผู้ชายครับพี่ครับนั่งอยู่บริเวณปลายเตียงครับแต่คอครับเอียงออกมาทางหลังครับข้างหลังครับเอียงออกมาทางข้างหลังหมายถึงยังไงใช่ครับหมายถึงว่าเหมือนตัวครับหันออกเตียงแต่คอครับเหมือนบิดออกมาประมาณเกือบถึงหลังครับแล้วมือครับหันกลับมาอีกทางนึงใช่ครับคอหันกลับอีกทางนึงแล้วมือครับเขาก็บีบตามแขนตามขาของคุณน้ำบีบคือเหมือนกับนั่งหันหลังแล้วคอเนี่ยมันหันไปข้างหลังแล้วก็เอามือเนี่ยไปบีบแขนขาเฮ้ยน่ากลัวแล้วเขาก็บีบแล้วเหมือนเขารู้อะครับว่าคุณหน่อยครับมองเขาอยู่ครับแล้วเขาค่อยๆบิดคอกลับมาอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็หันกลับมามองคุณหน่อยแล้วก็เอียงหัวไปทางซ้ายนิดนึงครับแล้วคุณหน่อยครับรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ฝันนั่นแหละเพราะอะไรไหมรู้ไหมครับแซกเพราะเขาได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองครับครับคือเสียงลมหายใจตัวเองเวลาเราตื่นเต้นนะครับคือเหมือนแบบแต่เราไม่สามารถที่ขยับได้ครับแล้วเขาก็เลยหยุดแล้วเขาก็เลยลุกครับลุกเดินไปที่เตียงแล้วก็ผ่านเตียงไปที่ตู้เสื้อผ้าครับแล้วเขาค่อยเปิดตู้เสื้อผ้าออกแล้วก็ค่อยๆคลานเข้าไปตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็เหมือนหาอะไรสักอย่างครับเหมือนเขาก็หาอยู่สักพักแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอียงคอกลับมามองหาคุณหน่อยครับแล้วก็เดินออกไปครับอุ้ยออกไปไหนออกนอกห้องไปเลยเหรอออกนอกห้องไปเลยครับแล้วสักพักครับคุณหน่อยก็ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก็คือเป็นอาจารย์นะครับมาปลุกเพราะว่าคุณห้องของคุณหน่อยครับไม่ลงไปทำกิจกรรมข้างล่างซึ่งพอคุณหน่อยตื่นขึ้นมาครับคุณหน่อยก็ไม่กล้าที่จะบอกเพื่อนไม่กล้าที่จะบอกคุณน้ำไม่กล้าที่จะบอกคุณนัทเพราะกลัวคุณน้ำคุณนัทเนี่ยกลัวเพราะเพื่อนรู้อะครับว่าคุณหน่อยมีเซนส์แล้วถ้าบอกไปเพื่อนคงไม่อยู่แน่ๆครับก็เลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้ซึ่งพอทำกิจกรรมช่วงเช้าเสร็จอะครับช่วงเที่ยงเนี่ย
อาจารย์ที่อย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมครับว่าวิทยากรเนี่ยเขาจะมาช่วงประมาณบ่ายสองโมงครับอาจารย์ก็แจ้งว่างั้นเดี๋ยวรับทานอาหารเสร็จก็พักผ่อนตามอัธยาศัยเหมือนเดิมแต่ห้ามออกไปไหนและมาเจอกันที่เนี่ยประมาณบ่ายโมง45ทั้ง3คนก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยขึ้นห้องไปแต่คุณหน่อยครับลงมาข้างล่างเพราะว่าเหมือนต้องมาหาอาจารย์ก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยคุณหน่อยพอหาอาจารย์เสร็จปุ๊บก็เดินกลับขึ้นไปแต่ภาพที่เห็นนะครับคือเห็นคุณน้ำอะครับครับกำลังคุยกับคุณนัทแต่สิ่งที่คุณน้ำถือครับคือดอกลีลาวดีครับพี่แจ๊คือดอกลีลาวดีพอคุณหน่อยเห็นเนี่ยคุณหน่อยก็ทวงเลยครับว่าเฮ้ยน้ำไปมาจากไหนไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณน้ำบอกว่าก็เมื่อวานนี้ไงที่เราไปยืนต้นไม้ที่เราบอกหน่อยอะว่าต้นนี้สวยเราอยากกลับที่บ้านครับเนี่ยเราจะเอาให้แม่ดูเอาดอกมานะใช่ครับเอาดอกมาก็คือความเป็นเด็กอะครับเด็กม.1อะครับพี่แจ๊คก็คือไม่รู้แค่เห็นว่ามันสวยอะครับทีนี้คุณหน่อยเลยว่าเฮ้ยแล้วทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราไม่รู้ว่าเป็นของใครพ่อแม่เราสอนว่าอย่าไปหยิบของที่มันไม่ใช่ของเราเจ้าที่เจ้าทางเขาจะโกรธเอานะอะไรเงี้ยครับคุณน้าก็เลยว่าเอ้าเราก็แค่หยิบมาเฉยๆมันร่วงออกจากต้นแล้วมันร่วงลงมาไม่ได้เด็ดใช่ครับไม่ได้เด็ดครับมันร่วงลงมาแล้วเราก็แค่หยิบมาเฉยๆเราก็แค่เอากลับบ้านแต่นี่ครับคุณหน่อยก็ยังพูดไม่หยุดคุณน้าก็เลยรำคาญนะครับก็เลยเดินไม่ใช่เบี่ยงก็โยนทิ้งเลยก็บอกว่าอ่ะเราทิ้งแล้วแล้วกันโอเคเธอจะได้สบายใจคุณหน่อยก็บอกว่าคุณหน่อยก็เลยว่าเราคุณหน่อยก็พูดมาว่าเราไม่ได้โกรธน้ำนะแต่เราอ่ะแค่ห่วงเพราะว่าพ่อแม่เราสอนมาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับครับคุณน้ำก็เลยโอเคช่างมันแล้วคุณหน่อยก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็เข้าไปนอนเล่นในห้องครับแล้วสักพักคุณหน่อยก็ตื่นขึ้นมาครับครับพอตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นคุณน้ำกับคุณนัทเนี่ยอยู่ในห้องแล้วแล้วก็เลยเดินออกมาตรงห้องโถงครับก็ไม่เห็นว่าเพื่อนไปไหนแล้วก็เลยเดินไปที่ระเบียงก็เห็นคุณน้ำอะครับนั่งอยู่ไอ้ตรงเทอร์เลสที่มันอยู่ริมน้ำอะครับนั่งอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ขาจมน้ำเล่นนะครับแล้วคุณหน่อยก็เลยตะโกนถามคุณน้ำว่าเอ้ยน้ำไปทำอะไรตรงนั้นคุณน้ำก็เลยหันมาเราเดินเราพูดมาว่าเราลงเดินมาเรามาเดินเล่นลงมาเล่นด้วยกันสิอะไรเงี้ยคุณหน่อยก็เลยแบบด้วยความที่ก็คิดว่าแบบรู้สึกผิดกับเพื่อนด้วยครับที่เราพูดไม่ดีก็เลยจะลงไปเคลียร์ใจกับเพื่อนก็เลยเดินลงไปหาเพื่อนแต่พอไปถึงอะครับคุณน้ำไม่อยู่ครับคุณน้ำคือหายไปเลยเราไม่รู้ไปไหนแต่หันมองขึ้นมาอีกทีอะครับคือเห็นคุณลุงคนเดิมนะครับที่เห็นเมื่อวานเนี่ยก็กำลังตัดต้นไม้นั่นอยู่ก็เลยถามตะโกนถามว่าคุณลุงเห็นเพื่อนหนูไหมที่เนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณลุงก็เลยบอกว่าไม่เห็นไม่รู้อะไรเงี้ยคุณหน่อยก็โมโหก็คิดว่าคุณน้ำแกล้งอะครับก็เดินกลับขึ้นบนห้องเพื่อจะแบบไปดูว่าเพื่อนอยู่บนห้องหรือเปล่าครับพอขึ้นไปครับปรากฏว่าคุณน้ำครับเพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วคือเป็นสภาพที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เห็นคุณนัทนั่งดูทีวีอยู่คุณนัทก็เลยถามคุณหน่อยว่าเอ้าหน่อยไปไหนมาเราตื่นขึ้นมาเราไม่เห็นหน่อยเลยคุณหน่อยว่าก็เราลงไปหาน้ำข้างล่างมาแล้วพอเราลงไปเราก็ไม่เห็นน้ำแล้วไม่รู้น้ำไปไหนเนี่ยแล้วเราก็ไม่เห็นนัดด้วยเราก็นึกว่าไปด้วยกันคุณนัทก็บอกว่าเฮ้ยเปล่านะเนี่ยเรากับน้ำอยู่ห้องตลอดเลยแต่เราตื่นมาเราไม่เห็นหน่อยแล้วคุณหน่อยก็คิดว่าเพื่อนแกล้งอําอีกครับคิดว่าแบบเพื่อนแบบคิดว่าคุณหน่อยมีเซนก็เลยแกล้งอําเพื่อนอย่างเงี้ยแกล้งคุณหน่อยคุณหน่อยก็เลยโมโหก็เดินลงไปข้างล่างครับเดินลงไปข้างล่างจะไปรอเพราะช่วงนั้นมันก็ใกล้จะบ่ายสองแล้วครับก็เลยลงไปรอข้างล่างก็เห็นอาจารย์ก็เลยไปฟ้องอาจารย์นะครับตามภาษาเด็กก็ฟ้องว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเนี่ยลงไปหาน้ำแล้วน้ำหายไปเนี่ยต้องแกล้งกันนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็บอกว่าหน่อยอาจารย์นั่งอยู่ตั้งแต่เที่ยงครึ่งอาจารย์ไม่เห็นน้ำเดินลงมาเลยนะอาจารย์เห็นแต่หน่อยอะเมื่อ15นาทีที่แล้วอะเห็นแต่หน่อยเดินลงมาแล้วอาจารย์ก็เรียกว่าหน่อยจะไปไหนแต่หน่อยไม่ตอบแต่หน่อยหันมายิ้มให้อาจารย์แล้วก็เดินไปครับคุณหน่อยก็งงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับอะครับเพราะว่ามันยังกลางวันแสกๆอยู่ครับก็ไม่ได้คิดถึงในส่วนนั้นซึ่งพอถึงเวลาที่ทางวิทยากรนะครับเข้ามาอบรมทางวิทยากรก็แจ้งว่าเขาเป็นคนเฒ่าคนแก่ในนั้นนะครับก็เ
พาทำสิ่งทอของพื้นบ้านพื้นเมืองของที่นั่นแล้วก็ก่อนจะกลับอะครับเขาก็บอกว่าที่เนี่ยก่อนจะสร้างมามันผ่านอะไรมาหลายๆอย่างอย่าไปหยิบอย่าไปจับอย่าไปอะไรกับที่นี่ดูได้แต่ห้ามจับและห้ามเอากลับเขาก็กลับไปครับพอทำกิจกรรมอะไรเสร็จก็ถึงเวลารับประทานอาหารเย็นพอช่วงรับประทานอาหารเย็นนะครับอาจารย์ก็แจ้งว่าวันนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วที่เราเนี่ยจะอยู่ที่นี่ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับที่กับการเข้าค่ายที่เนี่ยเป็นอย่างดีก็ขอให้คืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วก็พาสวดมนต์ตามปกติเหมือนคืนที่ผ่านมาครับพอทั้ง3คนนะครับกลับขึ้นห้องทั้ง3คนก็เลยคุยกันว่าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูหนังสักเรื่องนึงเดี๋ยวค่อยนอนแต่คุณนัทอะครับเขาลงมาข้างล่างก่อนก็คือเหมือนเขาลงมาเอาน้ำอะครับเหมือนข้างบนนะครับน้ำดื่มมันหมดก็เลยลงมาขอที่ทางฝอนโรงแรมแล้วระหว่างที่เขาลงมาข้างล่างครับทางคุณหน่อยกับคุณน้ำเนี่ยก็เลยถ่ายรูปด้วยกันพอถ่ายรูปด้วยกันนะครับกล้องสมัยนั้นจะมีช็อต1ช็อต2ช็อต3แล้วก็ช็อต4ซึ่งพอถ่ายช็อต3อะครับพอช็อต4ที่ถ่ายอะครับพอกดถ่ายปุ๊บคุณหน่อยครับเห็นเป็นผู้ชายคนที่เห็นในเมื่อคืนเนี่ยครับที่มานั่งนวดขานะใช่ครับที่คอหันหลังกลับมาข้างหลังนะใช่ครับยืนอยู่ข้างหลังยืนอยู่ข้างหลังของคุณน้ำแล้วก็จับก็คือบีบหัวของคุณน้ำอยู่ครับแล้วเหมือนพอคุณน้ำเห็นนะครับคุณนักกรี๊ดกรี๊ดคือเห็นในรูปอะครับแต่ไม่ได้เห็นจากข้างหลังครับเห็นในรูปคุณนักกรี๊ดแต่สิ่งที่คุณน้ำกรี๊ดอะครับไม่ได้กรี๊ดที่จากในรูปแค่อย่างเดียวแต่กรี๊ดจากตรงบริเวณที่เห็นผู้ชายคนนี้ครับนั่งอยู่ตรงระเบียงแล้วก็ชี้มาที่คุณน้ำทั้งเห็นในรูปทั้งเห็นนั่งอยู่ตรงระเบียงใช่ครับแล้วก็ชี้มาที่คุณน้ำเขาแล้วบอกว่าเอามาคืนด้วยนะแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงไปเลยครับแล้วยังสองคนก็กรี๊ดหนักเลยครับอาจารย์ก็ได้ยินอาจารย์ก็วิ่งขึ้นไปที่ห้องของทั้งสองคนนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรทั้งสองคนก็เล่าครับว่าเจออย่างนี้น่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็โอเคใจเย็นแล้วก็พาทั้งสองคนอย่างเงี้ยครับแล้วมาที่ห้องพักอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็ตอนนั้นนะครับสิ่งที่อาจารย์คิดคือหนึ่งคือเป็นคนหรือว่าสิ่งลี้ลับแต่เขาให้น้ำหนักไปทางคนมากกว่าเพราะกลัวไม่รู้ว่าใครอ่ะขึ้นมาได้ครับกลัวเป็นโจรหรือเป็นคนไม่ดีอ่ะครับอาจารย์ก็เลยเรียกประชุมกับอาจารย์ที่เหลือทั้งหมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้ขอให้แบ่งเวรเดินตรวจตานักเรียนทุกชั้นแบ่งกันคนละ1ชั่วโมงตั้งแต่คืนนี้จนถึงเช้าครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะครับที่ก็เลยเดินก่อนเดินตรวจตาตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ไปยังชั้น3ครับพออาจารย์ท่านเนี้ยครับเดินขึ้นชั้น1ไปชั้น2แต่ชั้น2ไม่สามารถเดินขึ้นไปชั้น3ได้ครับคือเขาเดินอาจารย์คนเนี้ยคือเดินแต่คือเดินยังไงก็คืออยู่แค่ชั้น2ครับพี่แจ๊คยังไงอ่ะหมายถึงว่ามันเดินขึ้นไปไม่ได้ทั้งที่มันเดินขึ้นไปได้อย่างเงี้ยหรอใช่ครับมันวนอยู่ที่เดิมมันวนอยู่ที่เดิมครับแต่เสียงที่เขาได้ยินเนี่ยครับคือเสียงมีคนเดินตามข้างหลังเขาครับเขาก็แต่เขาก็เดินอย่างนั้นแล้วเขาเลยรู้สึกว่ามันผิดปกติเขาเลยมองกลับขึ้นไปคือพยายามสวดมนต์ครับสวดมนต์คือแล้วภาพที่เขาลืมตาหรือไม่เห็นนะครับคือเป็นผู้ชายคนนี้ครับยืนอยู่บริเวณชั้น3แล้วก็ชี้มาที่เขาแล้วก็บอกว่ากูบอกให้มึงไปบอกมันเอามาคืนกูใช่ครับแล้วพออาจารย์คนนี้เห็นครับอาจารย์คนนี้ก็คือช็อกไปเลยช็อกไปเลยแต่ดีว่าที่มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับเหมือนเขาเดินตามมาครับแล้วก็มาพาอาจารย์คนนี้ไปที่ห้องนี้อาจารย์คนนี้ก็แต่พอจะเค้นถามอาจารย์คนนี้ครับอาจารย์คนนี้กับไม่สามารถที่จะเล่าได้ครับคือช็อกไปแล้วครับกับสิ่งที่เองเจอซึ่งอาจารย์ที่เป็นคนคุมค่ายแหละครับก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะพานักเรียนนะครับกลับคืนนั้นเพราะว่าทางมันด้วยเป็นทางเป็นเขาเราใช้ระยะทางค่อนข้างนานก็เลยคุยกับอาจารย์ท่านอื่นว่างั้นอย่างนี้ละกันเดี๋ยวรวมนักเรียนเนี่ยของแต่ละชั้นเนี่ยให้มาอยู่แค่2ห้องแล้วก็แบ่งอาจารย์ไปคุมแต่ละห้องแล้วก็บอกนักเรียนว่าแต่ห้ามบอกนักเรียนคนอื่นว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแค่บอกว่าเราทำกิจกรรมเล็กๆน้อยกันก่อนนอนอะไรเงี้ยครับก็พยายามหลอกนักเรียน
ซึ่งคืนนั้นนะครับก็ผ่านไปปกติผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นปกติก็คือพอตื่นเช้าขึ้นมาครับอาจารย์เนี่ยก็พยายามมาเค้นถามครับอาจารย์ผู้ชายครับว่าเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ผู้ชายก็เล่าว่าเขาเจออะไรซึ่งอาจารย์ที่เป็นคนคุมค่ายเขางงว่าแล้วทำไมเขาถึงมาพูดแบบนั้นทำไมต้องให้เอาไปคืนใช่ครับก็คืองงอะไรเพราะใช่ครับคืองงว่าทำไมอาจารย์คนนี้ถึงโดนให้คนว่าเขามาพูดกับอาจารย์พอเค้นถามแล้วมันไม่ได้คำตอบอะครับพี่แจ็คก็เลยไปคุยกับทางฟอนต์ก็ถามฟอนต์ว่าแบบที่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงฟอนต์ก็เลยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าให้ฟังว่าเคยมีคนงานนะครับถูกเครื่องจัดอะครับทับลงมาที่คอแล้วคอก็บิดซึ่งพออาจารย์ถามครับอาจารย์ก็ตกใจแต่อาจารย์ก็ไม่คิดว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่น้ำหน่อยแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งเจออาจารย์ก็แบบก็ตกใจแต่พอก็เลยคิดว่าโอเคเรื่องเนี้ยก็คืออยากให้มันเงียบแค่ในแค่วงแค่นี้ครับระหว่างที่เดินทางกลับอะครับอาจารย์คนเนี้ยก็เลยไปนั่งคุยกับคุณหน่อยแล้วคุณน้ำแล้วก็ถามว่าที่เจอเป็นยังไงคุณหน่อยกับคุณน้ำก็เลยว่าภาพที่เจอคือเป็นผู้ชายครับคอครับบิดขึ้นมาครึ่งนึงก็คือเป็นคอพับเหมือนมีอะไรมาทับคอแล้วมันเกือบจะบิดแล้วครับพออาจารย์นี่เองครับอาจารย์ก็ตกใจว่าคือคนคนเดียวกันกับที่ฟอนเล่าให้ฟังครับครับแต่อาจารย์ก็เลยบอกคุณหน่อยคุณน้าว่าโอเคเรื่องนี้ขอให้เงียบแค่นี้นะครับขออย่าให้แบบมันแพร่พายไปที่อื่นและอย่าขอให้ผู้ปกครองรู้ซึ่งทั้งสองคนก็ตอบโอเครวมถึงกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งด้วยครับพอทุกคนกลับไปใช้ชีวิตปกติก็คือกลับไปที่บ้านปกติครับครับพี่แจ็คจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าที่คุณน้ำครับโดนบีบขาแล้วก็บีบมือครับอยู่ดีครับขาของคุณน้ำกับแขนของคุณน้ำครับมีรอยแดงขาเนี่ยเป็นรอย3นิ้วก็คือชี้มีแค่นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางส่วนแขนนะครับมีแค่นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเป็นรอยนิ้วอะครับแล้วนิ้วเท่ากันทั้งหมดเลยครับพี่แจ็คคือมันเป็นรอยแดงเหมือนที่เป็นเหมือนมีคนมาบีบกดนวดเราอะใช่ครับซึ่งพอแม่ของคุณน้ำเห็นนะครับมันเพิ่งมาขึ้นเหรอหลังจากที่กลับบ้านแล้วเนี่ยนะมันขึ้นเหมือนมันขึ้นมาตั้งแต่ตอนแต่ไม่ได้สังเกตตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายแล้วครับแต่ไม่ได้สังเกตแต่มันเริ่มมาช้ำครับมันเหมือนเริ่มอักเสบมันเหมือนเริ่มอักเสบแม่ของคุณน้ำก็ตกใจว่าลูกตัวเองไปทำอะไรมาก็โทรไปถามอาจารย์โทรไปถามอาจารย์ก็ยังไม่เล่าให้ฟังอะครับยังไม่เล่าให้ฟังก็คิดว่าเด็กมันน่าจะไปปั่นจักรยานอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่คุณน้ำเจอหลังจากกลับมาค่ายครับคือเห็นผู้ชายคนเนี้ยมายืนที่หน้าประตูบ้านที่รั้วบ้านที่หน้าห้องนอนคือมันเป็นภาพในฝันทั้งหมดครับที่ยังเห็นเขายืนเวียนอยู่ครับทีนี้คุณแม่ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยพาไปหาหมอก็ให้ยามากินให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาโน่นนั่นมากินแต่เขาไม่ดีขึ้นจนทางคุณยายเขาทักว่าเดี๋ยวพาไปหาหลวงตาละกันหลวงตาก็ทักว่าครับหลวงตาทักคำแรกเลยคือบอกว่าเอาอะไรเขามาหนูเอาไปคืนนะลูกครับเขาตามมาอยู่ครับคุณแม่ก็งงว่าลูกสาวตัวเองครับไปเอาอะไรของใครมาก็พยายามเค้นถามลูกตัวของคุณน้ำเองก็ตอนแรกก็ไม่บอกครับแต่ท้ายก็บอกว่าหนูอะไปหยิบดอกไม้เขามาไปหยิบดอกไม้อยู่ที่รีสอร์ทมาแต่หนูเอาคืนแล้วนะแค่นั้นจริงๆใช่ไหมใช่ครับก็บอกแม่แค่นั้นหนูแต่หนูเอาคืนเขาแล้วนะหนูโยนคืนแล้วนะคุณแม่ก็ถามว่าจริงๆใช่ไหมคุณน้าก็ว่าจริงๆทีนี้คุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะครับก็เลยไปเปิดกระเป๋าคุณน้ำดูครับครับปรากฏว่ามันเจอดอกลีลาวดีอีกดอกนึงอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าครับที่มันกำลังเหี่ยวครับเก็บไว้ในกระเป๋าอีกดอกนึงใช่ครับแล้วพี่แจ็คลองถ่ายดูว่าดอกลีลาวดีที่มันกำลังเน่าครับ
พี่แจ็คคิดว่าสีครับมันคล้ายกับอะไรครับตอนนี้คล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับแผลที่อยู่ตามตรงขากับตรงแขนของคุณที่มันเหี่ยวมันเป็นสีค้ำๆอย่างนั้นหรอมันสีค้ำๆใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยครับคุณแม่ก็รู้ต้นตอแหละก็เลยโทรบอกอาจารย์ว่าให้พาไปก็คืออาจารย์ก็เลยโอเคก็ไม่รู้จะทำไงครับก็เลยพาคุณน้ำคุณหน่อยคุณนัทแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งไปพอไปถึงก็บอกไปขอขมาลาโทษนะครับเขาที่ต้นลีลาวดีต้นนี้ครับแล้วสิ่งที่เราสงสัยว่าทำไมอาจารย์ท่านนี้ถึงโดนพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ท่านนี้ที่โดนเนี่ยเพราะว่าคุณน้ำอะครับเอาดอกลีลาวดีไปโชว์ให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเออเก็บไปให้คุณแม่ดูสิเดี๋ยวคุณแม่ปลูกที่บ้านก็ผมเลยคิดว่าเหมือนอาจารย์นะครับก็เหมือนมีส่วนรู้เห็นนะครับกับการที่แนะนำลูกศิษย์แบบนี้ครับเหมือนเขาก็เลยตามมาครับแล้วส่วนคนสวนนะครับที่ตัดต้นไม้อยู่ตรงนั้นนะครับทางฟอนนะครับก็แจ้งว่าคนสวนนะครับทางโรงแรมไม่ได้จ้างประจำซึ่งในวันเข้าค่ายไม่มีคนงานมาตัดต้นไม้เลยวันนั้นคนงานมาตัดแค่ในส่วนของวันก่อนที่ทางโรงเรียนจะมาและวันหลังที่โรงเรียนไปซึ่งก็เลยไม่รู้ครับว่าคนสวนคนนั้นเนี่ยคือใครครับพี่แจ๊คใช่ครับครับแค่นั้นจริงๆใช่ไหมเหมือนแค่นั้นจริงครับพอหลังจากที่ไปขอขมาเสร็จแล้วอะครับเหมือนแผลของคุณน้ำครับมันค่อยหายค่อยๆหายไปเองครับแล้วคุณน้ำก็ไม่ฝันถึงแผลเขาอีกเลยครับใช่ครับแผลที่อยู่ตรงขากับตรงแขนนะครับครับใช่ครับผมถึงย้ำว่าแค่นั้นจริงๆใช่ไหมแค่ดอกไม้เนี่ยนะใช่ครับพี่แจ็คอะไรนักหนาวะคือมันเป็นสมบัติก็ไม่ใช่ไงผมกำลังมองว่ามันเป็นดอกไม้ที่ร่วงแล้วด้วยนะใช่ครับแล้วก็คนก็เก็บมาโอเคเข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่ควรที่จะไปเก็บมาแหละแต่มันก็ควรจะจบแค่นั้นแต่ผมว่าโอ้โหจะต้องมาทำอะไรขนาดนี้แค่ดอกไม้เนี่ยนะใช่ครับผมเลยเวลาไปเที่ยวไหนเลยไม่กล้าไปเก็บเลยครับพี่แจ็คก็เลยแบบ อะไรที่เราเห็นแล้วมันสวยเราหยิบขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็จบแค่นั้นใช่ครับคืออ้าวสมมุติว่าถ้ามีคนไปกวาดไปทิ้งคนไปกวาดทิ้งไม่โดนผีหลอกตายเลยเหรอเฮ้ยใช่ผมก็เลยคิดว่าผมเลยคิดว่าหรืออย่างนี้หรือเปล่าคือไอ้ที่มันร่วงจากต้นเขาอะครับเหมือนเขาก็ผมคิดว่าเขาก็ห่วงของเขาอยู่ครับเราไม่รู้ว่าคือทางที่ทางฟอนบอกอะครับว่าคนงานให้โดนทับอยู่ครับเหมือนเขาก็ไม่ได้เหมือนเขาก็ไม่รับการดูแลหลังจากนั้นนะครับคนนี้แล้วครอบครัวคนนี้ครับคือเอาจริงๆว่าเอาเดี๋ยวนะเอาจริงๆว่าคนงานกับต้นไม้อ่ะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเอาจริงๆคนที่จะน่าจะหวงต้นไม้ผมว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมากกว่าแต่พอบอกว่าอ๋อคนงานเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วไงกลายเป็นว่าตัวเองเป็นสัมภเวสีอยู่ตรงนั้นแต่กลับมาหลอกหลอนคือได้รับมอบหมายจากใครก็ไม่รู้หรือเปล่าให้มาดูแลที่แถวนั้นอันนี้คือผมแค่ฟังดูแบบเฮ้ยมันแค่นั้นจริงๆใช่ไหมไม่ได้มีไปเอาอะไรอย่างอื่นมาแน่นอนใช่ไหมที่เพื่อนเล่าไม่มีได้เอาอะไรอื่นแล้วครับก็คือเหมือนมีแค่เอาแค่นั้นเลยครับเฮ้ยใช่ครับแค่แบบผมเลยฟังเรื่องนี้ตอนที่เล่ากันนะครับมันเลยดูแบบผมก็คิดเหมือนพี่แจ๊คครับว่าเอาแค่ดอกไม้ใช่ไหมคือไม่ได้แบบว่าแบบไปถ้าเป็นคนอื่นที่แบบถ้าเป็นอย่างคนอื่นที่เจอคือแบบเช่นแบบไปเยี่ยวใส่หรือไปทำสิ่งไม่ดีใส่เนี่ยโอเคเราจะเข้าใจแต่นี่คือแบบมันแค่แบบผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรจะขนาดนั้นนะหรือเขาไม่รู้นะผมแค่คิดเองว่าหรือเขาอาจจะพูดไม่หมดครับไม่รู้ว่าเขาไปหยิบของอะไรอย่างอื่นที่มันอาจจะเป็นของสวยงามของที่เขาเอาไว้ตรงนั้นของที่มันประดับอยู่ตรงนั้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับถูกป่ะคือลำพังแค่ดอกไม้ผมว่าเรื่องมันไม่น่าจะถึงขนาดนี้แต่ถ้ามันมีเหตุผลอย่างอื่นเช่นเราฟังเรื่องผีกันมาหลายเรื่องแล้วที่เราฟังกันใน The Ghost Radio ก็หลายเรื่องเหมือนจะมีแค่นั้นแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยมันลึกไปมากกว่านั้นคือไปหยิบอะไรที่มันไม่ควรที่จะไปหยิบไปทำอะไรที่มัน
ไม่ควรที่จะไปทำหรือเปล่าใครนะจะมานั่งบอกว่าตัวเองไปหยิบไปฉวยของมาที่มันมีอะไรมากกว่าแค่ดอกไม้ถ้าเขาหยิบมาจริงๆนะใช่ครับเออใครจะมายอมรับหรอเพราะว่าบางทีหยิบมาแล้วหยิบเพียงเพราะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเขานะแค่วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์จากเรื่องเล่าที่เราฟังอยู่ว่าบางทีมันอาจจะมีของบางอย่างที่อยากได้อ่ะแล้วหยิบมาใช่ครับเออคือลำพังแค่ดอกไม้ผมว่าไม่น่าจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เกินไปเอาจริงๆเอาพูดกันตรงๆก็เกินไปใช่ครับเพราะว่าที่ผมเคยฟังมาหลายเรื่องก็อย่างที่ผมแจ้งบอกพี่แซกไปครับว่าบางคนต้องแบบทำถึงหนักแบบเช่นแบบไปตัดต้นไม้เขาไปเยี่ยวใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่คือแบบแค่ไปเอาดอกไม้เข้ามาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังครับเขาบอกว่าแค่นี้จริงอืมบางทีนะมันอาจจะมีของบางอย่างที่แบบอาจจะแค่มองข้ามไปว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไปหยิบมาเพราะมันสวยนอกจากแค่ดอกไม้คืออย่าลืมว่าคนที่เห็นอะไรแบบนี้เนี่ยนอกจากความสวยงามของธรรมชาติของอะไรที่มันหยิบแล้วมันเห็นแล้วมันสวยแล้วมันคงไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะก็อาจจะหยิบมาได้อันนี้เราก็ไม่รู้ไงของที่บางสิ่งบางอย่างเขาวางไว้เขาประดับเอาไว้เขาให้กับอะไรก็ไม่รู้หรือมันเป็นของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างเช่นเราไปอุทยานเราไปภูเขาไปน้ำตกไปทะเลไปอะไรก็แล้วแต่ไปหยิบของสวยงามที่ดูจากธรรมชาติมันสวยจังเลยหยิบกลับมาอันเนี้ยผมว่าไม่ควรแต่กับแค่ดอกไม้อ่ะผมว่าอันเนี้ยเขาก็ไม่ควรหมายถึงว่าผีนะก็ไม่ควรที่จะมาทำขนาดนี้อันนี้ผมก็พูดในฐานะเป็นกลางอะนะครับเอออันนี้มันเกินไปผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับว่าเพราะว่าแต่ผมลืมเล่าอีกอย่างนึงแต่ผมไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับพี่แซกก็คือที่ตึกที่ผมบอกว่า3ตึกอะครับเป็นชื่อแปลกๆครับพี่แจ็คเช่นชวนชมลื่นลมแล้วตึกนี้ก็คือตึกลีลาวดีแต่ผมไม่รู้ว่าในระหว่างที่สร้างตึกอะครับคือต้นไม้มาก่อนหรือตึกมาก่อนมันอาจจะมีคนก็ชอบชื่อเพราะเอาจริงๆป่ะลีลาวดีมันก็คือชื่อเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนชื่อลีลาวดีก็คือลั่นทมใช่ครับลั่นทมเออนะครับส่วนมากจะปลูกในสุสานฝังศพเพราะกลิ่นของเขาหอมสามารถที่จะกลบกลิ่นของศพได้ประมาณนึงใหม่เลยครับพี่แจ็คเขารู้ใหม่เลยเนี่ยแหละเขาถึงนิยมปลูกในที่อย่างนั้นไงแต่พอมีการเปลี่ยนจากลั่นทมมันดูมันเศร้ามันลั่นทมระทมทุกยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมีการเปลี่ยนใหม่กลายเป็นลีลาวดีครับเออผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าต้นไม้มาก่อนหรือตึกมาก่อนแล้วที่สิ่งที่ทางวิทยากรที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เล่าครับที่เขาบอกว่าอะไรอย่าไปหยิบอย่าไปจับอย่าไปเอาผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะเหมือนทางฟอนต์ก็เล่าไม่หมดนะครับเหมือนฟอนต์ก็เขาก็ต้องปกป้องในส่วนของที่พักเขาด้วยครับเขาไม่เล่าหมดใช่ครับก็ไม่แน่หรอกเรื่องพวกนี้นะหรือมันอาจจะเป็นเราอาจจะคิดมากกันไปเองก็ได้ว่าเขาไม่ได้หยิบอะไรไปหรอกแต่แค่ผีหวงดอกไม้ก็ได้นะครับแหมหน้าตีจริงครับโอเคคุณแวนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเอามาคืนโอ้ยังตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่มาเล่าเลยครับผ่านมา2ปีนะผ่านมา2ปียังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแต่เล่าดีขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณแวนนะยังมีอีกเรื่องนึงที่ยังมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวขอเวลาอีกสักไปเรียบเรียงก่อนได้ครับสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาได้ครับได้ครับผมคุณแวนขอบคุณมากมากได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก